เพราะเรื่องค่าแรงขั้นต่ำวันนี้นะครับมันเป็นวันสำคัญที่เราจะได้ดูคุณเศรษฐาทวีสินนะครับว่าเขาจะพูดว่าอะไรนะครับในวันนี้คุณเศรษฐาพอเจอนักข่าวอย่างนี้นะครับเอายังไงคุณเศรษฐาค่าแรงขั้นต่ำในวันนี้จะเข้าที่ประชุมครม.หรือเปล่าคุณเศรษฐาทวีสินนะครับผมเล่าคำตอบคุณเศรษฐาท่านผู้ชมถ้าอยากจะหัวเราะให้เต็มที่เพราะเป็นคำตอบที่พอฟังปุ๊บเนี่ยใบหน้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลอยมาทันทีนะครับพลเอกประยุทธ์ความโดดเด่นในการเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือเป็นนายกโดยไม่ตอบคำถามอะไรหรือเมื่อใครถามอะไรก็จะโมโหกดเกลี้ยวนะครับคุณเศรษฐาพอเจอนักข่าวถามว่าคุณเศรษฐาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะเข้าครม.ไหมนะครับคุณเศรษฐาบอกว่าไม่รู้คนเป็นนายกคือคนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่รู้ว่าอะไรจะเข้าที่ประชุมครม.คุณเศรษฐาครับประธานการประชุมมันต้องมีสิ่งนี้ครับคุณเศรษฐาประธานการประชุมทุกอย่างเนี่ยนะครับจะต้องมีอย่างนึงคือสิ่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นประธานบริษัทไม่ว่าจะเป็น CEO ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มทำอะไรก็ตามจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยต้องมีสิ่งนี้นะครับเพราะการประชุมครม.เนี่ยคนเป็นประธานคือนายกคนนั่งหัวโต๊ะคือนายกดังนั้นเมื่อคนนั่งหัวโต๊ะคือนายกแล้วคนถามนายกว่าจะมีเรื่องของการประชุมค่าแรงขั้นต่ำเข้าสู่ที่ประชุมครม.หรือไม่คนที่เป็นนายกจะต้องตอบว่ามีหรือไม่มีคำตอบมันมีอยู่แค่นี้เป็นนายกรัฐมนตรีบอกว่าผมไม่รู้ว่าค่าจ้างขั้นต่ำจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.หรือไม่นะครับคำตอบนี้ไม่เคารพประชาชนมากเกินไปคำตอบนี้ทำเหมือนสื่อมวลชนเป็นคนโง่มากเกินไปคำตอบนี้เป็นการสะท้อนความไม่ตรงไปตรงมามากเกินไปนะครับนายกรัฐมนตรีทุกคนต้องรู้ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระอะไรถ้านายกคนไหนบอกว่าผมไม่รู้ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระอะไรคุณอย่าเป็นนายกทำเนียบรัฐบาลคือสถานที่ซึ่งเกี่ยวพันกับงบประมาณของประเทศชาติปีละประมาณ3ล้านล้านบาทหน้าที่สำคัญของคนเป็นนายกคือบริหารประเทศใช้งบประมาณภาษีประชาชนให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุดนะครับนายกมีหน้าที่ต้องรู้ว่าแต่ละวันอังคารตัวเองต้องประชุมอะไรเพราะคุณเป็นประธานการประชุมถ้านายกไม่รู้คำตอบมีอยู่2อย่าง1นายกโกหก2นายกไม่รับผิดชอบการทำงานในฐานะนายกรัฐมนตรีและ3อันนี้ผมไม่พูดท่านผู้ชมคิดเองคนที่งานในหน้าที่ของตัวเองคือการเป็นประธานการประชุมบอกว่าผมไม่รู้ว่าต้องประชุมเรื่องอะไรความเป็นไปได้มันมี3อย่างไม่ใช่2อย่างที่1คือชุ่ยนะครับอย่างที่2คือโกหกและอย่างที่3คือผมท่านผู้ชมคิดเองนะครับว่าอย่างที่3คืออะไรนะครับอันนี้ผมไม่ได้พาดพิงคุณเศรษฐานะครับเดี๋ยวจะมีการโกรธกันแต่ว่าต้องย้ำอีกครั้งนึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนเจอนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวเจอนายกรัฐมนตรีแล้วถามว่าวันนี้จะมีการประชุมเรื่องค่าแรงหรือไม่หรือเรื่องอื่นๆหรือไม่ถ้านายกซึ่งเป็นประธานการประชุมไม่ว่ายุคไหนสมัยใดตอบแบบนี้ว่าไม่รู้เหตุผลที่ไม่รู้มันมีอยู่แค่3ทางครับ1ชุ่ยมาประชุมโดยไม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจเหนือสนใจใต้นะครับตื่นมาอาบน้ำใส่กางเกงแก้ผ้าใส่กางเกงในมาประชุมครม.ไม่รู้ประชุมอะไรอย่างเงี้ยชุ่ย2โกหกนะครับตื่นมาตั้งใจทำงานอาบน้ำเช็ดตัวแต่งตัวหวีผมนะครับมาทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลรู้หมดว่าจะประชุมอะไรและ3 2แต่ว่าโกหกส่วน3ผมไม่ตอบว่าคืออะไรระหว่างที่มันไม่ใช่ชุ่ยและโกหก3คืออะไรผมไม่ตอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นะครับนักข่าวเขาถามคุณเศรษฐาว่าเรื่องค่าแรงขั้นต่ำซึ่งเป็นนโยบายพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.ไหมคุณเศรษฐาบอกว่าไม่ทราบเชื่อไหมครับเชื่อไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้โพลวันนี้จะถามท่านผู้ชมตรงนี้นะครับคำพูดคุณเศรษฐาทวีสินที่บอกว่าไม่ทราบเรื่องการประชุมค่าแรงขั้นต่ำว่าจะเข้าครม.หรือไม่เนี่ยท่านผู้ชมยอมรับได้หรือเปล่านะครับวันนี้จะตั้งคำถามท่านผู้ชมสดๆท่านที่ดูอยู่ทางเพจศิโรจน์ค้ามไพบูลย์นะครับท่านโหวตผมไม่ได้ดังนั้นหากดูเพจศิโรจน์ค้ามไพบูลย์มาดูที่ YouTube ศิโรจน์ทอล์กนะครับแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนร่วมโหวตผลโพลวันนี้กันนะครับแล้วท่านผู้ชมโพลวันนี้จะถามว่ายอมรับได้หรือไม่ที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่รู้เรื่องค่าแรงขั้นต่ำจะเข้าประชุมครม.ครับ
นะครับยอมรับได้หรือไม่ที่นายกบอกว่าไม่รู้เรื่องค่าแรงขั้นต่ำจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลังมีข่าวเบี้ยวนะครับเบี้ยวค่าแรง400นะครับวันนี้ถามตรงนี้นะครับยอมรับได้หรือไม่ที่นายกบอกว่าไม่รู้เรื่องค่าแรงเข้าต่ำขั้นต่ำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลังมีข่าวเบี้ยวนะครับให้ผู้ชมเลือกตอบกันครับยอมรับไม่ได้หรือยอมรับได้หรือไม่มีความเห็นนะครับตอบคำถามกันเข้ามานะครับทั้งในเพจศิโรจน์ค้ำไพบูลย์และ YouTube ศิโรจน์ทอล์กถ้าอยู่ในเพจศิโรจน์ค้ำไพบูลย์นะครับก็มาที่ YouTube ศิโรจน์ทอล์กถ้าอยู่ใน YouTube ศิโรจน์ทอล์กตอบได้เลยบางคนบอกว่ามองไม่เห็นโพลนะครับถ้ามองไม่เห็นโพลเป็นที่แอปนะครับดังนั้นก็ลองอัปเดตแอปนะครับหรือบางคนบอกว่าเอาตรงข้อความที่ปักหมุดของผมออกก่อนนะครับก็จะเห็นส่วนที่ผมเป็นโพลถามกันขึ้นมานะครับดังนั้นวันนี้โพลถามตรงนี้นะครับว่ายอมรับได้หรือไม่ที่คุณเศรษฐาทวีสินบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยว่าที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเข้ามาในที่ประชุมหรือไม่มีนะครับถามท่านผู้ชมตรงนี้กันนะครับหลังจากคุณเศรษฐาถูกนักข่าวถามเรื่องค่าแรงขั้นต่ำว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่แล้วคุณเศรษฐาบอกว่าไม่รู้นะครับนักข่าวก็ถามคุณเศรษฐาต่ออีกว่านะครับงั้นเอาเรื่องของงบประมาณประจำปีนะครับงบประมาณปี67ตอนนี้เนี่ยจะเข้ามาพิจารณาในครม.เมื่อไหร่เพราะนี่มันจะเข้าปี67แล้วนะครับปกติงบปี67เนี่ยมันควรจะเสร็จนะครับตั้งแต่ราวๆเดือนตุลาคมนะครับคุณเศรษฐาซึ่งเป็นนายกแล้วเป็นคนที่จะต้องใช้เงิน3ล้านล้านของประชาชนเนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องของงบปี67จะเข้าสู่ที่ประชุมครม.เมื่อไหร่คุณเศรษฐาก็ตอบว่าไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับไม่รู้เลยครับผมไม่รู้เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.หรือไม่นายรัฐมนตรีซึ่งต้องเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าผมไม่รู้นะครับเรื่องงบประมาณรายจ่ายปี67นะครับจะเข้าสู่ครม.หรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่าผมไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้เป็นคำตอบสไตล์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป๊ะเลยครับในยุคที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายรัฐมนตรีนั้นทุกครั้งที่ประชาชนถามอะไรและพลเอกประยุทธ์ไม่อยากตอบนั้นเราจะเห็นการสะบัดสะบิ้งกับฟัดกับเฟียดวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนะครับผมไม่กล้าพูดว่าคุณเศรษฐาทวีสินเริ่มมีวิธีตอบคล้ายๆกับพลเอกประยุทธ์หรือไม่แต่ผมว่าเราสามารถพูดได้ว่าคำตอบของคุณเศรษฐาที่เรื่องค่าแรงขั้นต่ำเข้าครม.หรือไม่ตัวเองเป็นประธานการประชุมบอกว่าไม่รู้งบประมาณปี67จะเข้าประชุมในที่ครม.หรือไม่เป็นนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่รู้เนี่ยนะครับอย่างน้อยมันเป็นคำตอบที่น่าผิดหวังนะครับเป็นคำตอบที่ไม่แสดงความรับผิดชอบของคนเป็นนายกนะครับแล้วก็เป็นคำตอบที่นะครับแสดงถึงการไม่สนใจปัญหาประชาชนของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะครับนายกในการประชุมครม.นายกเป็นประธานการประชุมดังนั้นขั้นต่ำที่สุดของคนเป็นนายกต้องรู้ว่าจะประชุมเรื่องอะไรนะครับนายกมีหน้าที่ทำงบประมาณประจำปีนะครับขั้นต่ำที่สุดของคนเป็นนายกคือควรจะต้องรู้ว่าการประชุมงบประมาณนะครับงบประมาณต่างๆเนี่ยมันคืบหน้าไปถึงไหนวันนี้คุณเศรษฐาสร้างหมุดหมายใหม่ของการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นนายกที่ไม่รู้ว่าวันนี้ประชุมครม.เรื่องอะไรนะครับเป็นนายกที่ไม่รู้ว่างบประมาณปี67นะครับทำไปถึงไหนแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้และไม่รู้นี่ไม่ใช่สิ่งที่คนไทยคาดหวังจากคนเป็นนายกครับสิ่งที่คนไทยคาดหวังคือนายกรัฐมนตรีที่ฉาบฉวยนะครับถามอะไรตอบได้ทันทีนะครับซึ่งความฉาบฉวยแบบนี้คุณเศรษฐาเคยเป็นในช่วงหาเสียงเลือกตั้งคุณเศรษฐาในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง acting ไม่เอาสอวอไม่เอาสามปอเลือกผมแล้วจะพากันรวย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 จนจะขาดใจตายอยู่แล้วเนี่ยคุณเศรษฐาตอนหาเสียงเป็นแบบนี้แต่พอเป็นนายกค่าแรงขั้นต่ำเข้าไหมไม่รู้งบประมาณเข้าหรือยังไม่รู้ชื่ออะไรคงไม่ถึงขั้นตอบว่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเนี่ยแหละครับบรรยากาศแบบนี้ไม่ดีนะครับแล้วก็คุณเศรษฐาช่วงก่อนเป็นนายกเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแหมเพอพูดคำว่าไม่รู้ไปแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้โรคของการถามอะไรตอบว่าไม่รู้เนี่ย
มันได้กลายเป็นโรคระบาดนะครับที่แพร่จากพลเอกประวิตรไปยังพลเอกประยุทธ์แล้ววันนี้มันแพร่ไปยังคุณเศรษฐาแล้วหรือยังนะครับรวมทั้งคุณแพทองธารด้วยเพราะว่าหากท่านผู้ชมจำกันได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วก็มีคนถามคุณแพทองธารนะครับเรื่องคุณทักษิณว่าตกลงคุณทักษิณเนี่ยจะอยู่ในเรือนจำอีกนานขนาดไหนนะครับจะได้รับการปล่อยตัวอะไรต่างๆนานาเมื่อไหร่นะครับหรือว่าเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยนะครับมันจะมีความชัดเจนไหมว่าจะมีนิรโทษกรรมหรือไม่มีคุณแพทองธารก็ตอบแบบเดียวกันว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้และไม่รู้ยุคนึงสมัยคุณประวิตรเป็นรองนายกนะครับคนไทยเคยชอบล้อเลียนพลเอกประวิตรกันนะครับว่าพลเอกประวิตรเป็นรองนายกที่ทำอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ผมไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าปัดโทนะครับยุคพลเอกประวิตรเป็นแบบนี้นะครับยุคพลเอกประยุทธ์ก็ใช้กันไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จะให้ทำยังไงก็ไม่รู้อะไปถามคนอื่นเนี่ยประยุทธ์เป็นแบบนี้วันนี้คุณเศรษฐามาแล้วค่าแรงขั้นต่ำเข้าครม.ไหมไม่รู้นะครับงบประมาณจะเข้าหรือยังไม่รู้นะครับคุณอุ๊งอิ๊งวันนี้มาแล้วคุณทักษิณจะออกจากเรือนจำออกจากกระบวนการโรงพยาบาลเมื่อไหร่จะหายไม่รู้ความเป็นนายกในปัจจุบันนะครับกับความเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งกำลังจะเป็นว่าที่นายกในอนาคตวันนี้ได้กลายเป็นนะครับมิสเตอร์โนนอตติ้งนะครับผมเคยเรียกพลเอกประวิตรไว้ตอนที่ท่านเป็นรองนายกว่ามิสเตอร์โนนอตติ้งนะครับคือถามอะไรก็ไม่รู้หวังว่าคุณเศรษฐาวันนี้จะไม่เป็นแบบพลเอกประวิตรนะครับจะไม่เป็นแบบพลเอกประยุทธ์นั่นคือถามอะไรก็ไม่รู้ครม.ประชุมอะไรก็ไม่รู้นะครับงบประมาณจะเข้ามาที่ประชุมเมื่อไหร่ไม่รู้ถามอะไรกับนายกไม่มีได้คำตอบอะไรเลยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับอย่าเป็นเลยครับนายกนะครับเอาคนอื่นมาเป็นนายกแทนแล้วหาคนอื่นที่เขาพร้อมจะตอบคำถามต่างๆกับประชาชนได้ดีกว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันนี้นะครับโพลถามท่านผู้ชมว่ายอมรับได้หรือไม่ที่นายกคุณเศรษฐาบอกว่าไม่รู้เรื่องค่าแรงขั้นต่ำเข้าที่ประชุมครม.หลังมีข่าวเบี้ยวค่าแรง400บาทนะครับตอนนี้ก็มีผู้โหวตนะครับประมาณ500กว่านะครับแล้วก็แสดงความเห็นกันนะครับเดี๋ยวจะเอาโพลขึ้นมาด้วยนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าบางท่านก็จะบอกว่าอาจารย์ไม่เห็นโพลอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าที่ไม่เห็นโพลเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพราะแอปนะครับหรือว่ารองอย่างนี้บางคนบอกว่าให้ออกจากแชทก่อนแล้วกลับเข้ามาใหม่ก็จะเห็นโพลนะครับเพราะฉะนั้นเอาโพลขึ้นมาให้ดูก่อนว่าคำถามโพลคืออะไรนะครับสำหรับคนที่ไม่เห็นจะได้ตอบได้และสบายใจนะครับว่าเรามีโพลถามจริงๆนะครับโพลถามว่ายอมรับได้หรือไม่ที่วันนี้คุณเศรษฐาเข้าประชุมครม.โดยบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยว่าไอ้เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะเข้าที่ประชุมครม.หรือไม่เข้านะครับตอนนี้มีผู้ตอบคำถามหลังจากถามไปประมาณ15นาทีเนี่ยประมาณ500คนไปเรียบร้อยนี่คือโพลที่ถามท่านผู้ชมวันนี้นะครับบางคนนะครับบอกว่าของตัวเองข้อความในโพเป็นตัวสีขาวอันนั้นแล้วแต่เครื่องแต่ละคนนะครับแล้วแต่เครื่องแต่ละคนมันตั้งค่าเครื่องแต่ละคนตั้งค่าไม่เหมือนกันแต่โพวันนี้ถามตรงนี้ว่ายอมรับได้หรือไม่ที่นายกบอกว่าไม่รู้เรื่องค่าแรงขั้นต่ำจะเข้าที่ประชุมครม.หลังมีข่าวเบี้ยวค่าแรง400สำหรับผมแล้วนะครับการที่คุณเศรษฐาบอกว่าไม่รู้เนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณว่าค่าแรงขั้นต่ำน่าจะถูกเบี้ยวนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าคำพูดของคุณเศรษฐาว่าไม่รู้เนี่ยเป็นคำพูดซึ่งเกิดคู่ขนานกับวันนี้เช่นเดียวกันนะครับที่ทั้งพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีใครออกมาปกป้องนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเลยนะครับหมอมิ้งก็ไม่ออกมาพูดอะไรเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ400บาทหมอเลียบก็ไม่ออกมาพูดอะไรเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ400บาทคุณเศรษฐางัดมุกไม่รู้นะครับคุณแพทองธารเดี๋ยวมีนักข่าวเจอก็คงงัดมุกว่าไม่รู้เรื่องเหมือนกันค่าแรงขั้นต่ำ400บาทที่พรรคเพื่อไทยใช้เพื่อให้ได้คะแนนเสียงบัดนี้ได้กลายเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยทั้งพรรคบอกว่าไม่รู้เรื่องแล้วบอกว่าไม่รู้เรื่องแล้วเป็นไปได้ยังไงนะครับพรรคใหญ่แบบนี้โอเคคุณจะตระบัดสัตว์เรื่องอื่นไม่เป็นไรอยากจะเป็นรัฐบาลจนไปจับมือกับพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์แล้วทิ้งก้าวไกลก็ไม่เป็นไรนะครับความกระหายอำนาจแบบนี้เข้าใจได้นะครับความรู้สึกว่านายจะกลับไทยเลยต้องทำทุกทางเข้าใจได้แต่นี่มันคือเรื่องค่าแรงขั้นต่ำมันคือเรื่องปากท้องมันคือเรื่องของคนที่จนที่สุดในประเทศนี้ค่าแรงขั้นต่ำคือค่าแรงสำหรับคนงานกลุ่มใหม่เป็นคนที่เพิ่งจบเป็นคนที่จนที่สุดเป็นค่าแรงสำหรับคนล้างชามล้างก๋วยเตี๋ยวเข็นผงเข็นผักคนกลุ่มนี้จนที่สุดลำบากที่สุดแล้วคำหลับคนที่จนที่สุดลำบากที่สุดคุณยังจะหลอกเขาอีกเหรอครับหัวใจคุณทำด้วยอะไรสำหรับนักการเมืองประเภทนี้ค่าแรงขั้นต่ำคือค่าแรงที่คนได้จากการทำงานรายวันแบบที่มันต่ำที่สุดแล้วในประเทศนี้เนี่ยกับคนที่จนที่สุดคุณยังจะโกงเขาอีกเหรอคุณยังจะหลอกเขาอีกเหรอคุณยังจะต้มตุ๋นเขาอีกเหรอทุกวันนี้ค่าแรงขั้นต่ำ300กว่าบาททุกคนก็รู้ว่าไม่พอ
พื่อไทยตอนหาเสียงก็บอกว่ามันไม่พอจะขึ้นจะขึ้นจะขึ้นตอนหาเสียงก็เล่นละครว่าจะขึ้นกรีด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 บนเวทีว่าปี70ได้600 67จะได้400แต่ตอนนี้มันมีใครในพรรคเพื่อไทยออกมาปกป้องนโยบายนี้ไหมที่ไอ้นโยบาย500ล้านที่ตัวเองจะกู้เงินมาใช้เนี่ยโอ้โหปกป้องกันจังนะครับทั้งเศรษฐาทั้งแพทองธารหมอเลี้ยบมิ้งออกทีวีทุกวันต้องให้เรากู้ต้องให้เรากู้ต้องให้เรากู้เราจะกู้เราจะกู้เราจะกู้ไอ้นโยบายสร้างนี่เพื่อเอาไปแจกเนี่ยปกป้องกันยิก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 นโยบายซอฟต์พาวเวอร์หมูกระทะซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยก็ซอฟต์พาวเวอร์แม่ของแม่ขาก็ซอฟต์พาวเวอร์ลอยกับอะไรก็ซอฟต์พาวเวอร์หมดเคลมทุกเรื่องหวังเอาเป็นผลงานตัวเองเคลมจนประชาชนด่าแล้วก็บอกประชาชนว่าอย่าเถียงกันเลยครับว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรให้ดิฉันพูดคนเดียวดีกว่าเคลมกันขนาดนี้ที่อย่างเงียบพูดทุกวันออกทีวีทุกช่องเดี๋ยวเศรษฐาพูดแพทองธารพูดหมอเลียบพูดหมอมิงพูดสลับกันไปสลับกันมานิ้งอุ้งอิงเลียบมิงมิงเลียบนิดอุ้งอิงอุ้งอิงนิ้งมิงเลียบเลียบนิ้งนุ้งอุ้งอิงโอบสลับกันอยู่อย่างเงี้ยมาทุกวันแต่เรื่องค่าแรงขั้นต่ำเรื่องที่คนจนเดือดร้อนที่สุดนิดไม่รู้อุ้งอิงไม่รู้เลียบไม่พูดมิงไม่พูดแล้วมันจะมีใครพูดนะครับคุณใช้สุทินคลังแสงมาพูดเหรอหรือคุณใช้ครูมานิตมาพูดนะเขาไม่ใช่รัฐมนตรีเพราะเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันคือเรื่องของคนที่จนที่สุดลำบากที่สุดนะคุณจะตบัดสัตว์เรื่องอื่นเพราะคุณอยากได้อำนาจอยากพานายกลับบ้านอันนั้นเรื่องของคุณประชาชนตัดสินวันเลือกตั้งแต่ขอเรื่องเดียวคือเรื่องคนจนที่สุดคุณอย่าโกหกเขาได้หรือเปล่าคุณอย่าตลกตะแลงได้หรือเปล่าคุณอย่าสับปรับได้หรือเปล่าพวกคุณแต่ละคนเนี่ยมันร่ำรวยยังกับเทวดากันอยู่แล้วครับนอนโรงพยาบาลชั้น14ห้อง VIP 4เดือนเนี่ยคนธรรมดาไม่มีตังนอนไม่ได้หรอกต่อให้ป่วยจริงก็ไม่มีปัญญานอนรับแค่นี้มันก็รู้แล้วว่าคุณอยู่บนคนละโลกกับประชาชนนะครับนายกมันตีมาจากตระกูลร่ำรวยที่สุดของประเทศตระกูลใหญ่สุด5ตระกูลหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมาจากตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดแต่เรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยทำไมคุณต้องเบี้ยวเขาล่ะมันเป็นอะไรกันนักหนาครับประชาชนเนี่ยมันมีไว้หลอกเพื่อเอาคะแนนเท่านั้นเหรอครับเขาจนนะครับเขาจนกว่าพวกคุณเยอะเขาทำงานทั้งวันเขาได้เต็มที่330เนี่ยค่ากาแฟคุณแก้วหนึ่งยังแพงกว่าเลยพวกนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับกางเกงในคุณตัวนึงเนี่ยผมว่าเป็นหมื่นเนี่ยแพงกว่าค่าแรงขั้นต่ำคนธรรมดา10วันด้วยซ้ำไปนะผมว่าไอ้พวกกางเกงในแบรนด์เนมเวอร์ซาช่งเวอร์ซาอะไรที่พวกคุณใส่กันเนี่ยนะผมว่าตัวนึงเป็นหมื่นเนี่ยคนธรรมดากินค่าแรงขั้นต่ำทั้งเดือนยังไม่ได้เท่ากางเกงในพวกคุณตัวเดียวเลยเพราะคุณอย่าไปหลอกเขาคุณอย่าไปหลอกลวงเขาจะหลอกเรื่องอื่นหลอกไปแต่เรื่องปากท้องเขาจะไปหลอกเขาทำไมอะครับเวลาไปหาเสียงเนี่ยไม่อายประชาชนเวลาไปลงพื้นที่ไม่อายประชาชนนะครับบอกว่ารักประชาชนต่างๆนานาแต่เรื่องค่าแรงขั้นต่ำคุณเนี่ยเบี้ยวเขาเพราะฉะนั้นขอร้องรัฐบาลเลยครับจะโกหกเรื่องไหนโกหกไปแต่เรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยอย่าเบี้ยวนะครับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยอย่าไปเบี้ยวนะครับเรื่องอื่นอยากจะเบี้ยวอยากอะไรไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องกายอำนาจไม่เป็นไรแต่เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ400เนี่ยอย่าเบี้ยวเพราะเขาจนเขาลำบากคุณจะเบี้ยวคนเข็นผักริมถนนนะครับคุณจะเบี้ยวเด็กอายุ17ที่ล้างชามก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมถนนนะครับคุณจะเบี้ยวกรรมกรที่ขุดดินสร้างรถไฟฟ้ากลางถนนคุณใจดำขนาดคุณจะเบี้ยวคนแบบนี้อ่ะครับเนี่ยแหละครับมันคือความเลวร้ายของคนมีอำนาจในยุคนี้นะครับผมหวังว่ารัฐบาลจะไม่เบี้ยวแต่ผมว่าทุกคนที่มองสัญญาณตอนนี้เรากังวลว่ารัฐบาลจะเบี้ยวนะครับเรากังวลในรัฐบาลจะเบี้ยวนะครับคุณอภิชาติบอกอาจารย์ครับกางเกงในเขาอาจจะซื้อตลาดนัดก็ได้นะครับโอเคนะครับคุณเอริสเอาโคมาถามอีกครั้งนึงว่ายอมรับได้หรือไม่ที่นายกบอกว่าไม่รู้เรื่องค่าแรงขั้นต่ำจะเข้าที่ประชุมครม.นะครับหลังมีข่าวเบี้ยวค่าแรง400บาทนะครับอันนี้ก็แสดงความเห็นกันเข้ามานะครับโอเคนะครับนี่เรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะครับที่ผมไม่อยากให้รัฐบาลเบี้ยวแต่ถ้าถามว่าวันนี้มีสัญญาณเบี้ยวไหมเนี่ยถ้าดูจากกระแสข่าวต่างๆเนี่ยนะครับก็คงต้องดูว่ากระทรวงแรงงานจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือเปล่านะครับคุณพิพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะครับคงจะต้องมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้เพราะว่าคณะกรรมการค่าจ้างได้มีมติมาแล้วว่าค่าแรงขั้นต่ำจะเพิ่มวันละ2บาทถึง16บาทนะครับแล้วค่าแรงเต็มที่ก็อยู่ที่370ซึ่งจะมีแค่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดเดียวที่ได้คุณพิพัฒน์รัฐมนตรีบอกนะครับว่าเรื่องนี้คงเข้าแน่นะครับแล้วก็ในการเข้าเนี่ยนะครับก็
จะมีการถกกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับอันนี้เป็นรายงานจากมติชนเดี๋ยวขออนุญาตเอาข่าวจากมติชนขึ้นมาท่านผู้ชมได้ดูแล้วกันนะครับว่ามติชนเขารายงานข่าวนี้ไว้ว่าอย่างไรจะได้ให้เครดิตมติชนเขาด้วยนะครับมติชนรายงานว่าคุณพิพัฒน์จะชงครม.ถกมติค่าแรงขั้นต่ำวันนี้นะครับแล้วก็ต้องดูว่าครม.จะเอาอย่างไรเพราะว่าคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยเป็นคนเคาะแต่ครม.เนี่ยก็สามารถจะแสดงความเห็นได้เป็นด่านวัดใจนะครับว่าครม.จะหลอกประชาชนเรื่องค่าแรงขั้นต่ำกันทั้งคณะหรือเปล่านะครับคุณพิพัฒน์ในรายงานของมติชนออนไลน์ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยตามนี้นะครับลองดูกันชัดๆนะครับพิพัฒน์ชงครม.ถกมติค่าแรงวันนี้นะครับอนุทินไฟเขียวผับ5จังหวัดปิดตี4นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของผับส่วนเรื่องของค่าแรงนั้นคุณพิพัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่ากรณีที่คุณเศรษฐาบอกว่าอยากให้มีการทบทวนมติคณะกรรมการค่าจ้าง2บาทถึง16บาทนั้นคุณพิพัฒน์บอกว่าตัวเองเป็นรัฐมนตรีแรงงานก็มีหน้าที่นำมติของคณะกรรมการไตรภาคีเข้าสู่ที่ประชุมครม.ส่วนครม.จะมีความเห็นอย่างไรก็ต้องกลับไปหารือกันในไตรภาคีนะครับคุณพิพัฒน์บอกว่าไม่ควรนำมาเป็นฐานประกอบพิจารณาค่าจ้างปี67นะครับเพราะปี66เราเริ่มดีขึ้นปี67รัฐบาลมีนโยบายใหม่นะครับต้องยื่นเรื่องเข้าสู่ครม.ถ้าครม.มีความเห็นว่าให้กลับไปศึกษาใหม่จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้ฐานปี60หรือ66มาพิจารณานะครับถ้าทำได้ก็จะให้ได้ค่าจ้างในอนาคตปี67ซึ่งอยู่บนฐานความเป็นจริงเป็นเรื่องบังคับใช้ในทางกฎหมายผมอ่านคุณพิพัฒน์พูดผมไม่รู้เรื่องเลยครับว่าคุณพิพัฒน์จะพูดว่าอะไรนะครับแต่ทั้งหมดนะครับไม่มีตรงไหนที่คุณพิพัฒน์ยืนยันว่าค่าแรงจะอยู่ที่400บาทไม่มีนะครับมีแต่การบอกว่าคณะกรรมการค่าจ้างเอาอย่างนั้นนายกเอาอย่างนี้แต่ก็ไม่มีตรงไหนที่คุณพิพัฒน์บอกว่าค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่400บาทนั้นคุณเศรษฐาบอกว่าผมไม่รู้คุณพิพัฒน์บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ในครม.ไม่มีใครสักคนบอกเลยว่าค่าแรงขั้นต่ำต้องอยู่ที่400บาททีนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมเห็นประเด็นนี้ประเด็นนึงนะครับตามกฎหมายแล้วเนี่ยคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำเป็นคนกำหนดเรื่องค่าแรงผมว่าวิธีที่รัฐบาลจะเบี้ยวเรื่องค่าแรงเขาจะใช้เล่ห์เหลี่ยมแบบนี้เขาจะอ้างว่ารัฐบาลเนี่ยอยากให้ขึ้นค่าแรง400บาทแต่คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยไม่ยอมให้ขึ้นใช้วิธีโยนความผิดไปที่คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำโดยอ้างว่ารัฐบาลคุมคณะกรรมการค่าจ้างไม่ได้ซึ่งเป็นข้ออ้างที่โกหกหลอกลวงนะครับคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำมีองค์ประกอบ15คนเป็นคนของรัฐบาล5คนเป็นในจ้าง5คนแล้วก็เป็นผู้ใช้แรงงาน5คนและในความเป็นจริงเนี่ยนะครับเสียงของรัฐบาลมีอิทธิพลกับในจ้างมากที่สุดนะครับเพราะคนของรัฐบาลอยู่ในคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ5คนรัฐบาลอย่าเล่นละครว่าตัวเองคุมไม่ได้นะครับอย่าโกหกเหมือนประชาชนโง่คุณจะดูถูกประชาชนยังไงก็ตามประชาชนไม่ได้โง่อย่างที่พวกคุณคิดผมเป็นคนนึงที่รู้ทันพวกคุณผมจะฟ้องประชาชนว่าถ้ารัฐบาลอ้างว่าค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นไม่ได้เพราะคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำไม่ให้ขึ้นผมจะบอกประชาชนว่าคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ15คนเป็นคนของรัฐบาล5คนหรือ1ใน3แล้วธรรมชาติของลูกจ้างเนี่ยเขาอยากให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าคณะกรรมการค่าจ้างของฝ่ายรัฐบาล5คนยืนยันว่าค่าแรงต้อง400กรรมกรเขาก็อยากได้ค่าแรง400บวกกันยังไงมันก็เท่าฝ่ายมันมากกว่าฝ่ายในจ้างคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำมี15นะครับมาจากรัฐบาล5ในจ้าง5และลูกจ้าง5ถ้าฝ่ายรัฐบาล5คนเนี่ยบอกว่าค่าแรงมันต้อง400ลูกจ้างเขาก็เอา400อยู่แล้วเพราะฝ่ายรัฐบาล5บวกฝ่ายลูกจ้าง5เป็น10 10จาก15ยังไงประเทศนี้ก็มีค่าแรง400ได้แต่ถ้ามันไม่มีเนี่ยมันแปลว่าคนของรัฐบาลเนี่ยมันไม่เอาแล้วคนของรัฐบาลมันมี2ส่วนส่วนที่อยู่ในทำเนียบแอคชั่นเฮ้ยผมรับไม่ได้มันต้องมากกว่านี้ไอ้ส่วนนั้นในทำเนียบแอคชั่นขึงขังทำหน้ายุ่ยยี่ทำหน้าหงุดหงิดนะครับใส่ถุงเท้าแดงหงุดหงิดฟืดฟัดผมรับไม่ได้ค่าแรงมันต้องมากกว่านี้แต่ลูกน้องคุณเนี่ยมันไม่เอาค่าแรง400อ่ะคุณคิดว่าประชาชนเขาโง่ครับจะมาอ้างเรื่องค่าคณะกรรมการว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวเนี่ยอย่าอ้างเลยประชาชนไม่ได้โง่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่าทีของรัฐมนตรีก็ไม่ได้แสดงออกว่าจะผลักดันเรื่องค่าแรงขั้นต่ำไม่มีนะครับทีนี้มันมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันลึกๆนะครับมันเป็นศึกระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยประกาศนโยบายนะครับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับส่วนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศนะครับทีนี้คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยนะครับคนที่มีอิทธิพลมากสุดคือรัฐมนตรีแรงงานซึ่งอยู่ในพรรคภูมิใจไทยนะครับ
ก็เลยมีการตั้งประเด็นว่าหรือจริงๆมันเป็นได้2แบบแบบที่1เนี่ยทั้งก้าวทั้งเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้อยากขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั้งคู่แต่เพื่อไทยเนี่ยนะครับใช้วิธีแอบอยู่ข้างหลังภูมิใจไทยส่งซิกให้ภูมิใจไทยเนี่ยนะครับไม่ต้องขึ้นค่าแรงนะครับต้องบอกว่ารัฐมนตรีแรงงานไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำโดยตรงแต่เสียงรัฐมนตรีแรงงานมีอิทธิพลต่อลูกน้องในกระทรวงแรงงานซึ่งอยู่ในกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำอย่างแน่นอนนะครับงั้นเขาก็มีการตั้งข้อสังเกต2แบบนะครับแบบที่1ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยจับมือกันเบี้ยวแต่ภูมิใจไทยออกหน้าเพราะภูมิใจไทยคุมกระทรวงแรงงานส่วนเพื่อไทยยิ้มแหะๆอยู่ข้างหลังแล้วก็แอคชั่นไม่ได้มันไม่เป็นธรรมแต่ถามว่าอุ๊งอิ๊งทวงความเป็นธรรมให้ค่าแรง400มั้ยอุ๊งอิ๊งไม่ทวงถามว่าหมอมิ้งทวงค่าแรงให้คน400บาทมั้ยหมอมิ้งไม่ทวงถามว่าหมอเลียบทวงให้คนที่ได้ค่าแรง400บาทมั้ยหมอเลียบก็ไม่ทวงถามว่าเศรษฐาทวงให้มั้ยก็ไม่ทวงเพราะฉะนั้นแบบที่1คือเพื่อไทยภูมิใจไทยเนี่ยจับมือกันเบี้ยวภูมิใจไทยออกหน้าส่วนเพื่อไทยยิ้มเพลย์อยู่ข้างหลังเพราะมีการตั้งข้อสังเกตว่าเพื่อไทยทั้งพรรคไม่มีใครออกมาเรียกร้องเลยว่าค่าแรงขั้นต่ำจะต้อง400บาทแตกต่างกับความกระเฮี้ยนกระหือในการอยากได้500,000ล้านไปแจกมหาศาล500,000ล้านเนี่ยกรี๊ด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 ยกพรรคลูกน้องยกพรรคลูกน้องนอกพรรคก็กรี๊ดนะครับนักข่าวที่ทำงานนะครับโดยอ้างว่าเป็นนักข่าวแต่ไปรับงานอีกองค์กรนึงซึ่งเป็นเงินเดือนของพรรคก็กรี๊ดนะครับมันเล่นละครกันหมดแบบนี้หรือเปล่าอันนี้คือแบบที่1ที่เรามองกันกับแบบที่2คือภูมิใจไทยนะครับไม่เอาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะครับแต่เพื่อไทยเนี่ยเอาซึ่งเรื่องนี้ผมไม่เชื่อเพราะผมไม่เห็นใครสักคนในเพื่อไทยนะครับออกมาปกป้องนโยบายค่าแรงขั้นต่ำนะครับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการกรีดร้องปกป้องนโยบายที่ตัวเองได้500,000ล้านไปแจกอันนั้นกรีดแทบคลั่งนะครับกรีดแทบคลั่งนะครับไม่ได้หมายถึงรัฐมนตรีหรือคนในพรรคที่กรี๊ดแทบคลั่งนะครับแต่หมายถึงองค์คาพยพนอกพรรคต่างๆเนี่ยกรี๊ดแทบคลั่งเอามา500,000ล้านเอามาต้องแจกต้องแจกเงินมาจากไหนไม่ต้องสนใจมันเราไว้แจกสร้างวาทกรรมหลุดโลกขนาดพูดกันผ่านสื่อว่า500,000ล้านเอามาเนี่ยไม่ต้องสนใจที่มาของเงินมีไว้แจกพอแล้วจบบ้ากันได้ถึงขนาดนั้นแต่พอเรื่องค่าแรงขั้นต่ำในพรรคไม่พูดลิ้วล้อนอกพรรคไม่พูดสื่อในคราบลูกน้องตัวเองไม่พูดเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อเรื่องเพื่อไทยเอาค่าแรงขั้นต่ำและภูมิใจไทยขัดแข้งขัดขาผมไม่เชื่อเลยนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ประชาชนกำลังถูกหลอกต้มนะครับแล้วในการหลอกต้มเนี่ยนะครับพรรคการเมืองและนักการเมืองเนี่ยนะครับรวมตัวกันต้มประชาชนนะครับซึ่งผมว่ามันไม่ควรทำอย่างที่บอกไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนจนที่สุดในประเทศไทยที่